พระพรหมวชิรยานนำทีมคณะกรรมการมูลนิธิมณฑลอุบลราชธานีหารือเตรียมจัดสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมของมูลนิธิและการประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานีที่วัดยางน้อยตำบลก่อเออำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพุทธมณฑลอุบลราชธานีขึ้นโดยมีพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาประธานคณะกรรมการมูลนิธิพุทธมณฑลอุบลราชธานีร่วมด้วยนายวิรุฒวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพันเอกเวินจำปาสารองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22นายวิโรจน์ชัยพันนาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีกรรมการร่วมในการประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพุทธมณฑลอุบลราชธานีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมของมูลนิธิในปีพ.ศ. 2562ไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลอุบลราชธานีเมื่อวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์2562ณโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานีถนนแจ้งสนิทกิโลเมตรที่30ตำบลเกาะเออำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีการจัดประกอบพิธีหางฮดรดน้ำสงกรานต์พุทธมณฑลอุบลราชธานีในวันศุกร์ที่19เมษายน2562ณสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่และที่ปรึกษาของมูลนิธิการจัดสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมของมูลนิธิและการประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานีทั้งนี้มูลนิธิพุทธมณฑลอุบลราชธานีได้ดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนสร้างและพัฒนาพุทธมณฑลอุบลราชธานีเพื่อรองรับการบริจาคและระดมทุนในการสร้างและพัฒนาพุทธมณฑลอุบลราชธานีโดยเปิดบัญชีธนาคารออมสินสาขานนพึ่งชื่อบัญชีกองทุนสร้างและพัฒนาพุทธมณฑลอุบลราชธานีบัญชีเลขที่020-201-440-250ปัจจุบันมีวงเงินคงเหลือจำนวน 1,716,906 บาท 37 สตางค์